เลยครับมาต่อกับเล่าปีในพาร์ทที่14เนี่ยตอนนี้ถึงไหนละกวนอูอยู่ตรงนี้นะฮะคิดว่าน่าจะขึ้นไปยึดเมืองเล่าเปียวตรงนี้นะฮะแล้วก็จิวท่ายพึ่งยึดเมืองเล่าเปียวตรงนี้ไปอาจจะขึ้นไปตีอ้วนเซียวด้านบนใช่ส่วนกองทัพของไทสูจู้เดี๋ยวจะต้องแก้ไขใหม่ไปกดผิดเบลอหน่อยแต่คิดว่าน่าจะกันโตอิงตรงนี้ได้อ้วนเซียวก็ยกทัพกลับมาแบบหนึ่งนะแล้วก็ครั้งที่แล้วก็ตัดขายบางเมืองไปนะเพื่อที่เอาชีวิตรอดให้ได้เพราะว่าเงินไม่พอใช้จะขยายก็ยากก็เลยต้องยอมที่จะเสียเมืองตรงนี้ให้เป็นเมืองขึ้นเรานะเอาเจ้าเมืองไปตั้งเป็นเมืองขึ้นแล้วก็เสียเมืองตรงนี้ให้หันซุยเพื่อที่จะทำการเทรดด้วยไม่งั้นตังติดลบมากไปเนี่ยมันจะขยายยากนะศัตรูก็ยิ่งเยอะมากตอนนี้ศัตรูเดี๋ยวดูแป๊บเนี่ยสีแดงเนี่ยโอ้โหข้างล่างนะด้านบนไม่น่าเป็นห่วงมั้งแต่คิดว่าน่าจะต้องยึดแถบด้านนี้ให้หมดขงหยงตอนนี้เป็นคิงดอมแล้วนะเป็นก๊กแล้วคิงดอมออฟซีเล่าปียังเป็นดัชชีออฟชูฮันอยู่เลยยังเป็นกลุ่มโอเคฤดูใบไม้ผลิปี208นะประมาณ24ปีหรือเปล่ารีฟอร์มอัพเป็นเงินไม่ค่อยมีผมรู้สึกว่า ที่รายได้ตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าก็เลยจะเป็นอันนี้เพิ่มรายได้จากอุตสาหกรรมบวก 10%โอเคเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งละดินแดนคงยงแหลมมาตรงนี้นิดหนึ่งด้วยนะส่วนใต้เอานี้ไปแล้วก็หนังสือดีไหมเพิ่มค่าความพักดีสักนิดจะได้ไม่ไปไหนยังไงต่อดีสปายยังเฉยโอเคตรงนี้ก็เล่าเปียวก็ขึ้นมาวนเซียวขึ้นมาโตเอี่ยมโตอิงขึ้นมาตรงนี้ฝั่งนี้ก็อันนี้เจียง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 ก็จะมาทางนี้จ้างหยันเอาไงมีแค่ทูเมเกอร์สร้างทหารได้หรือเปล่าคงไม่น่ากลัวเท่าไหร่น่าจะจนนะรีฟอร์มไม่ใช่แอสไซเมนต์มีหมดแล้วโอเคถ้ามีเงินเยอะเดี๋ยวจะสร้างอีกทัพหนึ่งนะผ่านโตอิงถอยเราเปียวกลับมาตรงนี้อันนี้ไปตีกับใครมาหรือเปล่าที่เหลือก็ไม่เดินโอเคเดียโป้เดินทับมาขึ้นบกละวนสุดหนีขึ้นไปด้านบนเดียวก๊กก็ยังไม่ตายนะผ้าเหลืองล่องเรือผ้าเหลืองก็ยังล่องเรืออยู่ไม่ไปไหนเลย
แล่นเรือเที่ยวไปทั่วประเทศค่ำไหนนอนนั่นใช่ไหมถึงตาวนเซียวเดินเดินไปไหนวนเซียวเดินขึ้นมาว่าจิวท่ายจัดการกองทัพก่อนดีวะวนเซียวตรงนี้ก็มีคงหยงไปไหนคงหยงมีผ้าเหลืองเป็นลูกน้องด้วยเจียงเจียงถอยกลับครับเพราะว่าไม่ใช่เมืองของผมแล้วนะถอยกลับมาเหมือนกันจางหยันไม่มีกองทัพโอเคแป๊บนึงเคลียร์นี้ก่อนถ้าให้สูจู้ 3,200 อ่ะเดี๋ยวดูตัวละครกันที่ผมคิดอ่ะนะ 25% ใช่ไหม 25% อันนี้บวกพลังโจมตีของคอสโบ 25%แล้วยังบวกเจาะเกาะอีก 10% ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นก็น่าจะแยกกันอะให้รวมๆก็ได้เพราะถ้าเกิดใช้หน้าไม้หมดก็35%แล้วแล้วก็บวกด้วยบัฟอันนี้อีก 50% ดาเมจเจาะเกาะของธนูก็หน้าไม้นั่นแหละ 50% บวก 85% ไหมถ้ากดใช้นี่ก็เป็น 85% แต่ถ้ามีไทสูจู้ไทสูจู้หรือจูล่งได้ทั้งนั้นบวกตรงนี้อีก 10% ก็เป็น 95% แทบจะ2เท่ามีอีกวะสกิลธนูกองทัพอันนี้วิเคราะห์เล่นๆนะไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่าถ้างั้นก็จูกัดเลี้ยงก็เอากองทัพอีกหน้าไม้ไปเลยซุ่มไว้ซุ่มไว้ดีไหมถ้าข้ามไปตีทันป่าวะไม่ได้สองเทิร์นจิวท่ายมาตีนี่ก่อนคงเอ้ยไม่ใช่ตัวเกียมน่าจะถอยแล้วถอยทับแล้วทีนี้ทับนี้อันนี้ดีวะเล่าปีเอาไงกวนูตีอ้วนสุดก่อนนี่ฮะตีได้อีกไหมคิกไม่โดนครับ คิกยากจังไม่ถึงคงยงเนี่ยทำสงครามกับมาเทงโจซินกงเต่าแล้วก็พระเหลืองอะแล้วเล่าเปียวมันตีใครวะเห็นเดินมาเลือดรถก็เลยงงเทรดกับใครได้บ้างไม่ได้เลยสงบศึกกับใครได้บ้างอ้วนสุดอ้วนเซี่ยวโจโฉมั้ยโจโฉก่อน你若不再说谎我等上有的谈ขอเงินหน่อยไม่ให้ด้วยนะให้หน่อยอยากมีตังค์ตั้ง 90,000 ค่อยว่ากันดีกว่าเมืองขึ้นก็ไม่มีบีคาเวเซลไม่ได้จับมือไม่ทำสงครามเมืองผมเห็นเมืองตรงนี้เล็กๆสงบศึกไหมขอเมืองถ้าสงบศึกขอเมืองขอเงินไม่ให้เมืองเล็กๆ เอง
อันนี้คืออะไรวะดูดซับดินแดนของศัตรูตัวละครก็เข้ามาอยู่กับเราอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดให้ตรงนี้ไปเขาก็จะขอเมืองนี้แทนมันคุ้มไหมค่อยลองกดใช้ดูสักทีโอเคเดินหมดแล้วเหรอ3ทับนะมีอยู่3ทับแล้วต้องลดพนักงานนะรายจ่ายไม่พอทีนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรพอเล่นมานานๆเจอแต่คนแก่ๆนะอายุ40 50ทั้งนั้นเพิ่มรายได้โอเคอันนี้ก็ได้บวก8 Public Order แล้วก็บวกรายได้จากทุกช่องทาง 10% ผ่านเล่าเปียกเดินทับมาไปไหนไม่รู้เล่าเปียกน่าจะเหลือเมืองเดียวแล้วนะถ้าขอดีๆจะให้ไหมหรือว่าต้องตีเล่าเปียกก่อนห้วนสุดหนีฮะเตียวโป้เอ้ยเตียวก๊กขึ้นฝั่งผ้าเหลืองก็รู้สึกว่าเยอะแยะจังว้าวนเซี่ยววนเซี่ยวใจเย็นเอ้ยมันยึดว่ะมีหอก1 2 3 4 5 6 7ธนู1 2 3 4 5 6จะกันกดผิด จะกันได้หรือเปล่าเราจะพูดเลยแบบนี้รายได้ก็ยิ่งลดดิวนเซี่ยวยกมา3ทับโอเคต้องยกทับกลับแล้วแหละทับของไทซูจู้คงเบ้งฝั่งนี้ก็ยกมาเยอะอ่ะซึมาอี้เหรอเหมือนจะได้ข่าวของซึมาอี้ว่ามีคนเห็นแว๊บๆเนี่ยกำลังมองหาเจ้านายไม่รู้อยู่ที่ใครแหละซึมาอี้เนี่ยแก๊งนี้ไม่ได้แล้วแหละมาช่วยหน่อยอุ้ยตรงนี้ก็ยกมาไม่ได้แล้วครับกวนอูเอาไงกวนอูตีเมืองไหมหรือว่าตีเล่าเปียวตีอ้วนสุดก่อนอย่าหนีอีกนะแล้วค่อยตีเล่าเปียวแล้วค่อยยึดเมืองเล่าเปียวซุ่มได้ปะไม่ได้จิวท่ายมีคนหน้าแดงคุณซื้ออีกแล้วสูต้าสูต้าเฮ้ยเดี๋ยวนะกี่เหลงกับม้าแดงไปสิผมจำได้ว่ามีม้าแดงมาอีกตัวแล้วก็แม่ทัพคนนี้เอาม้าเขียวไปเอามีอยู่แล้วให้ไทซูจู้ก็ได้ไทซูจู้แทนเลยครับมีเงินแล้วดูกันว่าที่คิดเล่นๆมันจะใช้ได้ไหมไทซูจู้เอาม้าเขียวไปอ่ะมีอยู่แล้วให้ใครดีวะเนี่ยให้ใครดีวะจุกัดเลี้ยงอ่ะให้มาดีไปสักตัวเนี่ยจิวไทซุ่มอ่ะ
ถึง 2-3 ทัพนี้ผมว่ามันเล็งมานี่ฉะนั้นต้องซุ่มหน้าเมืองสปายยังไงเสนอตัวเองเป็นแม่ทัพเหมือนเดิมโอ้ไม่ดี Build Undercover Network สร้างรากฐานแห่งการสืบสวนสอดส่องเรียกว่าอะไรวะแห่งการเป็นสปายอะ ยังไงต่อดี assignment อะ assignment ไม่ต้องเมืองนี้กำลังจะอัพบางเมืองต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนนะตอนนี้สะสมเงินไว้จะใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้แล้วแหละนี่ฮะหน้าแดงเป็นแถบเล่าเปียวแป๊บหนึ่งสงบศึกไหมไม่ยอมนะไม่ยอมอ่ะเดี๋ยวตีเล่าเปียวก่อนน่าจะยอมแล้วทีนี้ผ่านเล่าเปียวหนีโอเคเดี๋ยวขึ้นไปตีตรงนี้ให้กวนอูขึ้นไปแล้วค่อยกลับมาตีอ้วนสุดแถวนี้เนี่ยว่าสุดมีทัพใหญ่ตรงนี้ด้วยไม่รู้ไปกันผ้าเหลืองหรือเปล่าแมะเขาให้ชนะใช่ไหมสองทัพอ่ะมีทัพในเมืองมาด้วยครับไม่ต้องไปบังคับก็ได้มีตั้งสองทัพเลยโอเคปราบทัพใหญ่อ้วนเซี่ยวได้ก็น่าจะง่ายขึ้นมานิดนึงปล่อยไปมาอีกทัพหนึ่งอ่ะ3ทัพนี่ก็ทัพใหญ่เหมือนกันซุ่มไหมขงหยงเดินทัพผ่านเมืองไปไหนอ่ะมีพระเหลืองเหรอเหลืองล้อมเมืองอ้วนสุดตรงนี้เล่าเปียวไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันกวนอูกลับมากี่เทิร์นครับ2เทิร์นเติมอีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้อ้วนสุดก็มาอัพเมืองไหมรายได้จากการเกษตรเพิ่มขึ้นครับเงินเหลือ 4,000 ทัพนี้ให้ไทสูจู้เป็นแม่ทัพไหมคนนี้มีบัฟไม่เท่าไหร่ไม่มีบัฟแม่ทัพเลยนี่ไงเวนคอมมานดิ้งเมื่อเป็นผู้นำทัพเมื่อเป็นแม่ทัพใหญ่ทำให้ธนูเนี่ยยิงเร็วขึ้น 10% จริงๆของเบ้งก็เป็นได้ไทสูซุ่มไว้ไม่รู้ว่าอ้วนเซี่ยวขึ้นมาตอนไหนแล้วก็จือท่าก็ซุ่มไว้เหมือนกันบุกไม่ได้จนกว่าจะจัดการกองทัพนี้ได้ด้านนี้ก็บุกขึ้นมาอีกถ้าหากว่าผมกลัวว่าเงินจะไม่พอปรึกษาเลยปะอันนี้ทำไม่ได้สร้างมิลิเทอรี่อินอันนี้ก็ไม่น่าจะทำได้ตอนนี้โอเคปรึกษาใหม่สร้างมิลิเทอรี่อันนี้อีกแล้วจับมือแบล็คเมดกับสาวอีกแล้วเทรดนะเทรดกับใครก็ได้สักคนหนึ่งสร้างกองทัพแล้วก็สร้างสเตทเวิร์กช็อปอัพเมืองใหญ่สร้างกองทัพแล้วก็สร้างกองทัพเอาเป็นเล่าปี
แล้วปีไปไหนนะลิวเป้อยู่ไหนครับอยู่นี่3,500กับอัพคีป1,241มาโอเคติดมียังมีรายได้อยู่ 1,000 นะแล้วก็ได้บัฟอันนี้มาเพื่อฟูกองทัพเร็วขึ้น 8% เล่าปีคนเดียวไหวไหมเนี่ยตรงนี้ไปไม่ได้ผ่านเล่าเปียวมาแล้วน่าจะทวงเมืองคืนอ่ะถ้างั้นก็ต้องวนกลับไปตีก่อนหรือว่าถ้าไม่ถึงก็ตีเมืองพี่สาวไปไหนเนี่ยสงครามใครอีกชี้หุยอยู่ไหนนี่ก็ขอช่วยยังเลยไม่ช่วยได้ไหมมีเงิน 18,000 เหรออ่ะช่วยเอ้ยติดลบเลยวะอ๋อที่หน้าแดงกันทั้งแผ่นดินก็เพราะอย่างนี้แน่เลยผมไปฉีกสัญญาใครสักหลายๆคนแน่เลยติดลบเลย21แล้วนั่นก็ไม่แยกไปเลยถ้าตอบไม่เนี่ยถ้าสงบสุขกับอ้วนสุดจะได้เงิน 1,059 1,059 10เทิร์นเหรอเป็นเมืองขึ้นไหมอ่ะ Never1,059 10เทิร์นนะครับอ้วนสุดอ่ะนะคิดว่าไหวไหมก็ไหวอยู่ตอนนี้อ้วนสุดน่าจะวุ่นวายกับผ้าเหลืองอะผมไม่รับดีกว่าเราใช้วิกฤตของอ้วนสุดให้เป็นโอกาสของเราดีกว่าเอ้ามาเลยวิกฤตอะไรเราวิกฤตเรานี่แหละต้องย้อนกลับมากันแล้วผ้าเหลืองก็ขึ้นมาเฮ้ยไม่ไปตีอ้วนสุดแล้วเหรออืมกวนอูคนเดียวรับศึกหลายด้านเลยกวนอูเตียวหุยตีแตกไปแล้วยังไงต่อไม่ต้องขึ้นมาได้ไหมกลับไปทางนี้ได้ไหมเนี่ยนี่เยอะแยะเลยเมืองอ่ะนั่นแหละนั่นแหละดีมากครับขอบคุณครับกวนเสี้ยเอาไงเดินทัพขึ้นไหมติดกับเฉยเลยสุดยอดนี่ดักหน้าเมืองนะก็เลยติดกับโอเคชนะมี2ทัพอย่างนี้แมะเขาให้จับตัวได้ด้วยปล่อยไปเดี๋ยวค่อยเดินตบไปอีกไงฝั่งนี้ล่ะมาเฮ้ยไม่ได้วางไอ้นั้นไว้หรอลืมวางเป็นไอ้นี่อ่ะไอ้นั่นอ่ะซุ่มอ่ะซุ่มไม่เป็นไร3ทัพใหญ่เลยเนาะแมปปลาอีกแล้วให้หมามานี่เครื่องยิงอยู่นี่คนหอกเหลืออะไรอีกพลธนูลืมพลธนูไปเลยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ใช่โอเคมา ไปไหนวะ
อย่าบอกนะว่าต้องไปหาอีกคนธนูมานี่ที่เหลือมาเอาม้ามานี่ก่อนม้าคนหอกมานี่ก็ยังมีม้าอีกเอาม้าเยอะมากเลยม้าฐานลาบครบไหมเหลือแม่ทัพต้องให้ใครไปยั่วไหมแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะจิวท่ามาดูดิยังไงกันทำไมยังไม่เดินมาหัวเดินมานี่หว่าซิกแซกก่อนหัวอุ้ยเต็มเลยครับครับ เข้าทางด้านนี้เหรอเข้าทางด้านนี้ฐานลาบมานี่เลยธนูกลัวมันมุดป่ามาแล้วเรามองไม่เห็นอ่ะถ้าเข้ามาก็จุดๆๆๆๆไปอ่ะตรงนี้เดินชนกันนะไว้เครื่องยิงเรายิงถึงปะเครื่องยิงเราอยู่ไหนเครื่องยิงเราอยู่นี่เลยยิงถึงก็นี่ไงจะถึงละเครื่องยิงม้าก่อนได้ปะทั้งหมดใช้ธนูไฟแป๊บนึงหน้าไม้ไม่สามารถใช้ลูกธนูไฟได้มันจะเคลื่อนทับเข้ามาฐานลาบเราอยู่ด้านหลังดีกว่าเออมีหอกอีกปะยิงไปแล้วฮะมีการเข้าทางด้านนี้ว้าวมีอะระเบิดฝั่งนี้ก็ยิงมาบ้างกระจายตัวไม่ได้โอเคเหมือนจะเข้ามาแล้วเอาม้าออกไปเลยม้าสีกองนี้มานี่หน่อยสีกอง 5-6 กองนี้มานี่เลยก็ต้องวิ่งเลาะป่าไปละมั้งมันจัดแถวไว้ก่อนก็ได้โยนดูมีม้าเข้าด้านข้างธนูยิงจะล่วงไหมแป๊บนึงฝั่งนี้เข้าเอ้ยไม่ได้มีการป้องกันด้านข้างเนี่ยบ้าจริงเล็งไปด้วยมีเข้าด้านนี้ด้วยนะ
ฟ้าวโอ้ธนูเราหืมรุนแรงมีการจุดไฟตรงนี้มัวแต่เพลิดเพลินกับการชมสงครามอะเดี๋ยวจะนอนนิ่งม้าชนนี่ม้าชนนี่ม้าชนนี่ทับแล้วแตกหนึ่งนี่อันนี้ขึ้นมาเลยทับมาที่เหลือมานี่ซะตรงนี้เข้าครับหนึ่งนะชิวท่ายเอาที่จริงต้องให้กี่เหลงเนี่ยคมขวัญอะโอ้ยมันใช้สกิลเพิ่มไอเนี้ยขวัญกำลังใจมานี่เลยถ้างั้นคมขวัญซะหมับพอแป๊บตรงนี้เข้าคุณซื้อสู้ไม่ได้หรอกออกมาธนูต้องขึ้นมานี่ม้าเราโดนขวางเยอะแยะม้ามันก็เยอะมาเข้าด้านหลังยิงหน่อยกดไม่โดนเลยไม่ดีเหรอคุณซื้อถอยมาเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีอันนี้ต้องเข้าไปแล้วก็สกิลอันเนี้ยลดหลบหลีกอะเนี่ยธนูเรากลับมาคัมแบ็กก็ยิงนี่พลทหารลาบเรากลับมาก็มานี่นี่ถอยแล้วก็เข้าใหม่อันนี้โอ้โหโดนไปเมื่อไหร่ก็ถอยแล้วก็มานี่ดูเอลได้ปะมาจิวทายมาเราแตกเยอะเลยผมเล่นอะไรไม่รู้เนี่ยลืมดูตลอดเครื่องยิงเรายิงไปไหนได้ครับเครื่องยิงไม่ได้ยิงเลยนะฝั่งนี้ก็แตกกี่เหลงตกมาหรือยังมันน่าจะมีไอคอนบอกผมไม่เห็นอะอยู่ไหนไม่รู้นี่ไงถอยมาอยู่กลางดงนี้อันตรายมากใกล้ตายแล้วด้วยอ
死亡将是天下的福音。临死之前，要我拔了你舌头吗？妈，เราวิ่งไม่ถึงไหนโดนธนูสอยล่วงหมดเลยกี่เลนกลับมาแต่ว่ารอสกิลโอมิเคมีสกิลแล้วชนไปเดี๋ยวนะม้าสองกองนี้วิ่งไปไกลมากธนูผมแตกทับเองได้ไงไม่รู้โอเคตรงนี้เข้าไปเฮ้ยมีม้าอันนี้นึกว่าหอกสิม้านี่วะเข้ามาสกิลเฮ้ยมันเพิ่มวินาทีว่ะมันมีดีบัฟอ่ะจุนเบย์ฮาวเมียนด้วยเจียนบุคเคอร์ทรีเดลี่เลวบะยาวชนบุเชอร์รูสอันนี้กลับมานี่ม้าชนนี้ม้าอันนี้ชนนี้ธนูยิงนี้หน้าไม้อะเครื่องยิงพังแล้วแน่เลยโอเคพระถ้าเครื่องยิงพังแล้วก็บวกม้าเลยอะกี่เหลงกี่เหลง34วิโอ้โหมีประโยชน์เหมือนกันนี่หว่ามานี้มานี้ซูต้าเดี๋ยวตายซูต้าตกม้ามานี่เลยครับโอ้ยติดถอยมาฮะรู้蒸蒸日上无心甚慰ฮ่า真是有趣有趣เล็งอยู่ไหนกี่เล็งไล่ธนูอยู่แหลกทับทีมันหนีไปโคตรไกลสกิลท่าสกิลไม่ได้ธนูยิงเข้าไปสกิลท่าชนะแล้วที่เหลือล่ะแม่ทับกี่เหลงโอเคกี่เหลงตีธนูมาก่อนซื้อท่าขึ้นมาแล้วก็ควบฮีกลับไปเลยแย่จังแตกหมดแล้วงั้นมานี่敌军四散而逃到底是无胆鼠辈เดี๋ยวพ่นธนูฮะ
ลทหารม้าโอเคแป๊บนึงขอรวมทัพก่อนได้ปะโอ้โอ้ตรงโน้นมีอีกเหรอโอ้ยผมไม่เห็นเนาะอีชินช้างหวงเถาชวนอีชินโนฟูหยอบไปเข้าไปธนูเรามีลูกธนูเหลือเฟือยิงไปเลยจิวท่ายโดนสกิลชนออกมาถอยมามามาถอยมาเร็วฐานเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยยังวะมาจากไหนวะลุงหมดแล้วเข้าไปแกงนี้ชนธนูหมดอีกแล้วเข้ามาตรงนี้ยังไงมาเลยพี่เล้งข่มขวัญได้ปะจิวท่ายมันนัวเนียจังเลยครับเราได้พลธนูแล้วกิเล้งเราแพ้แน่ถอยมาก่อนให้ธนูเรายิงดิธนูยิงม้าครับอยู่ท่ายืนรอกี่เหลงแพ้แน่นอนล่วงเหอะไม่ล่วงด้วยนะยอชนลูกธนูหมดแล้วอ่ะโอ้ยมันตีอย่างนี้เลยเหรอฝั่งมันยังมีลูกธนูอยู่เลยเหลงแพ้จิวท่ายโมโหหัวจ将士怒火攻心违抗军令ลูกธนูหมดจิวท่ายยังไม่กดใช้สกิลนั้นเลยโอเคกดไม่ได้นะเหลือจิวท่ายกับพลธนูหนึ่งกองแพ้แน่เลยอะจิวท่ายชนสู้อีกอ่ะเอามามาเหลือจิวท่ายสกิลก็ใช้ไม่ได้อี
将受手，ชนะ。贼众溃皇军。แป๊บนึงเร็วไปแล้วเข้านี่เลยกุนซือทั้งนั้นตัวคนเดียวก็สู้เว้ยย่อแตกแต่กุนซือฮะกลับมาฮะแตกแตกไหมแตกต่อไหมแตกต่อแตกก็แตกอีกอย่าเพิ่งยอมโอ้โหน่าจะมอบรางวัลให้จริงเลยคนนี้กลับมาอีก เอ้าล่วงหนึ่งเป็นไงชนะแบบไม่น่าให้อภัยตาย2ด้านหลังยังไม่หมดนะฮะเล่นไม่ดีเลยเมื่อกี้2757ปล่อยเมื่อกี้ลืมซุ่มหรอกถ้าซุ่มก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะยิวท่าได้บวกตอนนี้เป็นไงKingdom of สีเคลื่อนทับลงมาซะงั้นบอกว่าไม่ได้ด้านบนก็ด้านล่างก็ได้วะยิวท่ายนะที่เสียไปเยอะ1 2 3 4 5กองถ้าไม่บวกตอนนี้จะบวกตอนไหนใช่ปะทัพในเมืองยังฟิตยิวท่ายถ้าติดตอนนี้บอกว่าเราจะชนะด้วยนะ close victory เพราะมีฐานในเมืองเจ็บหนักคนหนึ่งคือกีเหลงทัพเราทหารม้าทั้งหมดน่าจะสู้ยากถอยมาก่อนเพราะเป็นฤดูหนาวซุ่มไว้ชิวท่ายเวลอัพอัพเป็นเหลือสกิลสุดท้ายตรงนี้เลือดต่ำกว่า 50% จะเพิ่มสปีดเนี่ยท่ายสูไล่ล่าอ้วนเซี่ยวต่อไปฟังละบ่าจริงชุกัดเหลียงเนี่ยเอาอันนี้ด้วยสักสองอันกวนอูยึดเมืองเล่าเปียวมาครับได้เงินมาเพิ่มรายได้เป็น431โอเคตรงนี้ย่อยทิ้งแล้วก็หาเงินก่อนรายได้จากการเกษตร 10% มาเลยเล่าปีเอาไงดีตรงนี้มีใครเนี่ยเสียวเกี้ยวเขาปีซุ่มไว้คิดว่าไหวถ้ามีกองทัพในเมืองมาช่วยเป็น2กองเราจะจ้างอีกติดลบแน่ๆบอกเลยเอาไงดีวะ
โอ้ได้เป็นขุนพลแล้วมีคำสั่งปลอมๆเอาไหมวางยาทหารติดตามกองทัพตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะนี่ไงใช่ปะไม่ใช่กดเข้าไปดูไม่ได้ด้วยงั้นก็วางยากองทัพดีกว่ากองทัพใกล้ๆตรงนี้ไปไหนแล้วไม่รู้โอเควางยาเล่นๆฮันฟูไม่ได้วางใครได้บ้างคนนี้เหรอโอเคอ่ะอู้อาจจะโดนจับตัวนะดูรูปแมวก็ได้สร้างเครือข่ายสายลับกันก็มีเงินอยู่ 8,000 หาเงินเพิ่มจากการทำอะไรดีอ่ะนี่ไงเมืองนี้อัพเสร็จแล้วก็สายเขียวใช่ปะไม่ดีเทรดไหมมาร์เก็ตเพลสดีกว่าโอเคผ่านหน้าหนาวสปายกำลังกลับนะสงสัยโดนจับได้แล้วเราเจี้ยงออกจากแฟคชั่นเราแล้วไงต่อล่ะสู้ไหวปะวะฝั่งนี้หายไปไหนฝั่งนี้โดนล้อมแย่เลยตรงนี้เยอะมากผ้าเหลืองก็เยอะโอ้แย่ว่ะค่อยขยับแล้วก็ซุ่มไว้ดีกว่าอ้วนสุดผ้าเหลืองนี่แบบเพิ่งมารุ่งเรืองเลยตอนนี้ผ้าเหลืองที่อ้วนสุดไปแล้วทำไมอ้วนสุดไม่ไปจัดการอะไรซะหน่อยเทรดกับใครไม่ได้จะบอกว่ามาเทงเจ๊งแล้วใช่ไหมโดนยึดนี่หว่าอุตส่าห์ขึ้นไปด้วยนะมาเทงให้มาอยู่กับเราไหมเนเวอร์ชิวท่ายซุ่มไว้เตียนี่ก่อนท่ายสู่จู้แล้วค่อยขึ้นไปช่วยปอไห้นิดเดียวอ่ะไม่ถึงส่วนเล่าปีนี่จางหยันก็มี2ทัพกุ
ุยแกไหมตั้ง1,200เลยแล้วหาเงินจากไหนอีกล่ะเนี่ยรีฟอร์มหาเงินก่อนรายได้จากการค้าไหม 25% เทรดอ่ะทำได้เท่านี้ทำได้แค่ป้องต้องป้องกันไปเรื่อยๆนะเนี่ยวนโอ้นะรับศึกเต็มเลยเนี่ย加入我们吗？อะไรเนี่ยชวนอยู่ได้สาวชูช่างเนี่ยนะด้านซ้ายเนี่ยนะเอาไงดีว่ามันชวนเราทำสงครามเว้ยหรือว่ามันอยู่ด้านล่างเนี่ยไม่ดีไหมเดี๋ยวถ้าเกิดตอบรับจริงเนี่ยผมเห็นคงหยงลบ119ใช่ไหมน้อยทำสงครามกับสาวจริงนะคงยงมันต้องมาตบอ่ะเพราะมันติดลบอยู่ต่อให้บวก11ก็ไม่น่าพอโอ้โหเครียดเลยถ้าสงบศึกกับอ้วนสุดแล้วไปทำสงครามกับคงยงแทนจะเป็นไงมาแล้วอ้วนสุดยึดเมืองคืนกองทัพที่มีแต่ทหารมาสู้ไม่ได้เลยอ่ะคนอูต้องลงมาอีกแล้วเอาผ้าเหลืองล้อมอ่ะโอเคล้อมไปก่อนไหมไปไหนไม่ได้อีกแล้วมันติดอ่ะมันติดทุกอย่างเลยคนเสียเอ้าทำไมมันเลื่อนตอนนี้ได้วะเลื่อนไม่ได้แล้วติดลบ435เลยเดี๋ยวนะซุนกวนประกาศสงครามมาเทงมาเทงมีอะไรวะเฮ้ยอุนเซียวไม่อยู่แล้วอ่ะยึดดิจินชิงซื้อซ่าการเงินจะกลับมาไหมไม่กลับมาแถมติดลบเพิ่มรายได้เพิ่มไหมโอ้ assignment นี่หว่าเพราะ assignment แน่เลย assignment นะรายได้จากการเกษตรมีไหมอัพคีปดีกว่า
อัพคีปลดลง 10% นะป้ายเฮ้ย 50% รายได้จากการเทรดแล้วก็รายได้จากการการเกษตรลิวอี้ไม่เอาแม่นางคนนี้เอาเป็นอันนี้แล้วกันใช้5 utility เพื่อที่ให้ค่าความพึงดีของทั้งฝ่ายบวก25อัพเมืองอันนี้เป็นตลาดนะจะได้บวกรายได้จากการการค้าส่วนคนนี้มานี่ไม่เอาขึ้นไปเลยหรือไปนี่ดิหรือมานี่ดิมันมีตัวเลือกเยอะโอ้อ้วนเสี้ยวมึงเลือก10ต้องไปเอาแล้วแหละไปส่วนตรงนี้ปล่อยไปให้ผ้าเหลืองช่วยกวนอูมานี่เลยสงบศึกกับผ้าเหลืองก่อนได้ปะเมืองนี้อัพไหมรายได้จากการอุตสาหกรรมอะเมืองนี้สงสัยโดนแน่ๆเล่าปีไปไหนไม่ได้ถ้าจ้างเพิ่มก็เปลืองตังค์ลองแวะเดินดูก่อนเจียงเมืองเวล5กองทัพ1กองกับกำแพงที่ใหญ่โตไม่ไหวนี่หว่าอ๋อเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองดูว่าสักเทิร์นหน้าเดินกลับไม่ได้ละเทิร์นหน้าเดี๋ยวเอากุนซือมาสักคนดีกว่ากุยแกไงทัพเดินหมดแล้ว3ทัพลืมหรือเปล่าไม่ลืมใช่ปะเทรดดีขึ้นเอาไหม discredit character ใส่ร้ายใครเดีย discredit factionทำไมบางคนมันได้บางคนไม่ได้ลองดูคนนี้อ่ะให้ความเชื่อมั่นระหว่างตัวละครนะมันลดลงโอเคไหมโอเคก็ได้ไม่โอเคก็ต้องโอเคผ่านเล่าเปียวไปไหนไม่รอดแล้วเนี่ยอ้วนสุดคือรู้สึกว่าบอทมันไม่ค่อยสนใจตัวผมเท่าไหร่เลยมันเดินข้ามอ่ะหรือมันมีแผนไม่นานคนนี้ขอสงบศึกบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะอยู่ตั้งไกลนุ อยู่ตั้งไกลของเงินได้ไหมช่วงนี้ขาดแคนเงินครับไม่ให้เลยเหรอมีของไหมมีเสื้อทองซึ่งปกติก็ไม่ได้ใช้ขุนพลกิกี้โอเคได้วีเซอร์ปะเนเวอร์ขอเมืองไม่ได้ อ่ะสงบศึกเดี๋ยวนะผมลืมสงบศึกกับผ้าเหลืองวนเซี่ยวลงมา2ทัพอย่างนี้อันตรายไหมไปไหนไม่รู้1กองมันจะมารวมทัพใหม่ด้านล่างก็กำลังขึ้นมานี่โตอิงโอ้อ้วนเสี้ยวยึดตรงนี้พอดีเลย
ยึดไหมเนี่ยเห็นหายไปถ้ายึดก็พอดีเลยจะได้ลงไปยึดต่อฝั่งนี้กำลังจะขึ้นมาโอเคเริ่มมีรายได้บ้างมาเทคถูกทำลายแล้วตัวละครออกจากแฟคชั่นเราน่าจะเป็นตัวละครที่เป็นสปายลัคกี้ช็อตลัคกี้ช็อตอ่ะชิบหายเมืองพังอ่ะมาเทงยุบแล้วได้กันหนิงมากำเหลงกำเหลงก็ขุนพลสายม้าเหมือนกันชาร์จสปีดชาร์จโบนัสแคมเปญมูฟเมนต์เก็บไว้ก่อนกวนยูมาข้ามเลยสงบซื้อกับผ้าเหลือง有话快说โอเคไม่มีเงินให้ด้วยสงบศึกผ้าเหลืองไว้ก่อนรู้สึกว่ามันเยอะสงบศึกกับใครได้อีกอ้วนเซียวอ้วนสุดอ้วนเซียวอ้วนสุดอ้วนเซียวนี่เป็นเมืองขึ้นอีกไหมยอมเลยนะถ้าอย่างนี้ก็ง่ายหน่อยดีไหมเนี่ยไม่อ้วนเซียวต้องยึดมาให้ได้ตรงด้านบนส่วนอ้วนสุดนี่เอายังไงคิดแป๊บถ้าสงบศึกกับอ้วนสุดแล้วเราตีแต่อ้วนเซี่ยวด้านบนแล้วก็ยุบทับกวนอูไปช่วยด้านบนลงมาไม่ได้กวนอูต้องอยู่ตรงนี้อนาคตจะตีขงหยงถ้าจะตีขงหยงอ๋ออ้วนสุดก็สงบศึกไม่ได้จิวท่ายตีนี่ปล่อยไปอ้วนเซี่ยวเต็มเลยครับต้องให้พี่คนนี้มาช่วยครับเดินเดินถึงไหมถึงทีนี้ด้านนี้จะขึ้นมาไหมโตอิงสงบศึกไหมแลกกับเงิน 5,000 คนเซี่ยวก็เริ่มหน้าเขียวกับเราเนี่ยเรื่องเมืองล่ะทำอะไรกับเมืองดีมีข้าวอยู่52อัพเมืองที่เพิ่มเงินรายได้จากเกาตสาหกรรมอ่ะรายได้จากการเกษตรอันนี้ก็ได้ลบข้าว12เลยใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าตรงนี้ขึ้นไปตีไม่ได้จริงๆเอ้ยลงมาตีไม่ได้จริงเล่าปีต้องซุ่มหรือว่ายุบก่อนใกล้ๆเมืองไม่แน่ใจมันมีทัพตรงนี้ไว้จางหยันไม่ใช่เจิ้งเจียงสงบศึกไหมขอเงิน 2,001เจิ้งเจียงสงบศึกก็ขอเงิน 2,001 ให้อะไรแทนได้ไหมเนี่ยเอาขวานไปอ้อได้
อยากได้ขวานเหรอให้ขวานก็ได้ 1.8 เงินไม่น่าให้เยอะหรอกนะ20ก็ 1.1 อ่ะให้ขวานสงบศึกกับเจ้าเจียงโอเคโอเครอดละคิดว่ารอดละแล้วจางยันเล่าปีต้องยุบเมืองก่อนส่วนเมืองนี้ต้องซ่อมไม่ใช่ยุบเมืองอีเล่าปีต้องยุบทัพก่อนฮะจางยันไม่น่าขึ้นมานี่สับสนว่าจางยันหรือว่าเจื้องเกียงตลอดเลยโอเคแป๊บนึงคิดแป๊บวนอูตีนี่นี่ตีอ้วนเซี่ยวด้านบนให้หมดนี่ล้อมไหมไม่ได้ล้อมใช่ไหม1 2 3 3ทับเรายึดเมืองนี้ได้จะดีมากเมืองเวล10เลยโอเคมีเงินบวก1 2 5 3นะครับเมืองใหญ่ไหมอัพอีกสักเมืองเพิ่มข้าวเพิ่มรายได้จากการเกษตรดูว่าจะรอดไหมขึ้นมาจริงๆต้องแบ่งทัพมากันอีกแล้วเอาเปียวไปไหนตีนี่เหรอแน่นอนล้อมอย่างนี้ชิงขายก่อนดีกว่าหันซุยประกาศสงครามด้วยไม่รอดแน่ๆอะไม่ใช่โอ้ยขึ้นมาด้วยโอ้โหมันเตรียมการไว้แล้วนี่หว่าสงบศึกได้ไหมจากเทรดด้วยเหรอเมืองขึ้นเราต้องการเทรดแต่ว่ารอดหรือเปล่าเนี่ยไปแล้วถ้าหากว่ามอบเมืองนี้ให้เมืองขึ้นเราโอ้อ้วนเสี้ยวเต็มไปหมดเลยยกทัพหนีหรือยังไงตอนนี้ของอ้วนสุดรอดแล้วเนี่ยจังหยันก็โดดเดียวเดียวได้ถ้าตีตรงนี้ก่อนยึดมาก่อนอ่ะเจ้า无敌天命难违บังทองเลเวลอัพสกิลนี่เพิ่มคูลดาวน์ของบัฟเอ้ยของสกิลตัวละครฝ่ายตรงข้ามลูกเราโตหรือยังเนี่ยถ้างั้นจิวท่ายก็ต้องกันบ้านอยากให้แบบตัวละครวิ่งได้ไกลกว่านี้มีของไหมเนี่ยอยู่ท่าเดินทัพได้ไม่ไกลเลยอะถ้าเป็นไทซูเดินได้ไกลกว่า
ไปสู่กันเมืองเหรอก็诸位举杯相庆吧放了吧ผมว่าทัพนี้ม้ามันเยอะไปไหม门外何人ตีเมืองลำบากหรือเปล่าบวกดาเมจเกาะ 10% อันนี้เกาะ 6 กดผิดกี่เหลงเปลี่ยนกี่เหลงเป็นใครดีเล่าปีไหมโอ้ไม่ชอบหน้าสักคนเลยสุดยอดไม่ชอบหน้าจิวท่ายจูล่งนะถ้าเอาจิวเปลี่ยนจิวท่ายแทนจะจิวท่ายเก่งคิดไม่ออกอะไรดีวะถ้าเปลี่ยนเอากิเลงกับกันนิงล่ะไม่ชอบหน้าซูต้ากำเลงนะกำเลงมันก็สายสีแดงอีกช่างมันเถอะคิดนานไม่ได้อะไรไปเลยกวนยูยึดแล้วตรงนั้นปิดแล้วการเงิน 1,900 การเมืองสร้าง State Workshop ให้ตัวละครมาอยู่ที่เมืองนี้เสี่ยงหยางสร้าง Military Forceassignment ที่เมืองหลางไม่ใช่ส่งหลางยูเฉินยูเจิ้นหลางยูเจิ้นมา assignment จัดการกับพระเหลืองตรงนี้โอเคแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ใครนะหลางอะไรนะเคหลางยู่เจินอยู่คนนี้ไงเพิ่มค่าความพักดีก็ได้มัพเขาให้มือมีอัพไหมคิดนานจังเลยให้ตัวละครมาอยู่เมืองนี้เหรอไรซามี จูล่งไหม苍生黎民之天下我已归来百姓是否安好เขได้บัฟรายได้นะเพิ่มรายได้จากการค้าจูล่งมาแล้วทัพนี้มีทัพใหญ่ถ้ารีบร้อนแล้วก็รอเทิร์นหน้าดีกว่าค่อยๆสร้างทัพใหญ่แล้วก็มายึดตรงนี้คืนแล้วก็ค่อยยุบ
ถ้าตังขาดสุดท้ายก็เมืองนี้ที่กำลังจะโดนล้อมต้องรีบชิงขายทิ้งไหมให้คงยงก็ได้แต่เดี๋ยวคงยงจะมีอำนาจมากกว่าเดิมนี่หว่าสงบศึกกับแม่นางสาวล่ะผู้ช่าง听你废话สงบศึกไหมไม่สงบตัวเองไม่ได้มาตีด้วยแท้ๆเดี๋ยวปะหาเรื่องให้คนอื่นแล้วยังจะนั่นอีกหันร荣幸再相见ไล่ออกเลยดีป่ะเหลือแค่เนี้ยเมืองเพื่อนเราฮะถ้าลีฟโคเอชั่นล่ะรีบไปเลย真令人失望ไม่ยุ่งด้วยแล้วนะ那就这么办吧สงบศึกครับเนเบอร์ครับฟังแล้วก็เนเบอร์เหมือนกันเนี่ยว่าจะมอบเมืองให้สักหน่อยคนนี้ล่ะคนนี้สงบศึกไหม又是你这厮แล้วก็มอบเมืองให้เมืองอะไรนะเมืองนี้เราไม่ค่อยดูแลแล้วจางฉางจางอันฉางอันฉางอันให้ไปหนึ่งแล้วก็เทรดอันนี้เอาไปเลยเทรดฟองเอาลวดหยางต้องยอมทิ้งให้ไม่ได้เหรอทำไมวะทำไมให้ไม่ได้ถ้าให้เมืองนี้ไปไม่คุ้มเลยนะถ้างั้นก็ต้องใช้สูตรเดิมเจ้าเมืองอะส่งใครไปดิต้องเอาออกออกสักคนนี้คนนี้อยู่เมืองไหนนะแอดมินเมืองไหนอะแอดมินเมืองไหนวะเตียวชู่หวันแอดมินเมืองไหนล่ะมันเอาคนนี้ออกก็ได้จีเมียวออกก่อนแล้วก็ยัดเล่าอีหรือกันหนิงไม่เอากำเหลงเล่าอีก็ได้ลิวยี่เข้ามาแทนที่เมืองตรงนี้แล้วก็ปล่อยไปสร้างแคว้นของตัวเองซะจากนั้นผมก็จะให้ใครมาเป็นเจ้าเมืองอีกสายสีม่วงเหรอสายสีม่วงช่วยลดค่าใช้จ่ายสายสีอื่นช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนี้มีเจ้าเมืองหมดหรือยังป๋อไห่ยังไม่มีก็ตรงนี้ให้ใครได้หรือว่าต้องเป็นขงหยงจริงๆ朕跟这种狗贼没得谈ขงหยงเหรอขอตังค์ด้วยมีเงินตั้ง 44,000 ขาย 5,000 อู้ได้อีกได้อีกก็เอามาให้หมดเลยโอเค
ถ้า14,000กดผิดนะ14,700ซื้อขายไปต่อยกันเองนะ这是你我友谊的象征แล้วก็เมืองนี้欢迎เคยได้ไหมไม่ได้ขายทิ้งดีกว่าโดนยึดไปนะเสียเงินเสียเปล่าทับจู่ลงเอาคุยแกเข้ามาอีกก็นายท่านเล่าปีเข้ามายึดเมืองนี้ได้เขายุบทิ้งนะโอเคเก็บเงินไว้หักลบเล่นๆโอ้มันเยอะขนาดนี้ใส่ต้องอยู่นานๆแล้วแหละมานี่แล้วก็มานี่อีกผ่านเดินหนีฮะเดินกลับมองไม่เห็นซูมไม่ได้เราเปียวถอยเลยอย่างนี้บอกห่วยอุตส่าห์เดินมาตั้งไกลเพื่อนเรากำลังจะโดน2ทัพใหญ่ตีฮะเมียเรียบร้อยจบแล้วเนี่ยขึ้นมาด้านนี้กันนะรู้งี้ตอนตีม้าเทงน่าจะตีหันซุยไปด้วยเลยสงบศึกก็ขอเป็นเมืองขึ้นเนาะให้เงิน 20,000 เลยนะสมควรทำยังไงดีฮะไม่เอาอ่ะต้องการจริงๆเมืองด้านบนอ่ะรู้你所愿จะเดินทับไปไหนวะคงยงก็หน้าแดงๆอยู่นะที่ไม่ออกจากแฟคชั่นเลยเว้ยงอนเจ้าเมืองตอนนี้ยังนึกไม่ออกแบบนึงทับเล่าปีเดินมานี่กวนอูตีไม่ถึงแต่มารู้นานได้เอาไม่ใช่ไปไหนดีครับเมืองใหญ่ปักหลักเมืองใหญ่ดีกว่าเราปีหนึ่งเธอหนึ่งจะมีกองทัพเต็มนะชิวท่ายชิวท่ายตีเมืองใหญ่เลยตีถึงปะไทสูท่านไทสูตีถึงไหมสองเทินผมไม่ชัวร์ว่าโตหญิงจะไปไหนแล้วก็ไม่ชัวร์ว่าไอ้พวกที่ล่องเรือมันจะไปไหนกันต้องไล่เช็คแป๊บใครหน้าแดงๆบ้างอะไรไม่ออกนอกจากยึดอ้วนเซลให้ได้อันนี้เล่นแบบระวังตัวมากเลยนะสงบศึกล่ะ
trade ล่ะ form coalition ล่ะถ้า form กับคงเมืองขอเมืองอ่ะขอเมืองนี้เมืองเดียวเหรอขอเมืองนี้เมืองเดียวแต่ว่าถ้าร่วมมือกับขงหยงอ่ะนะมันจะกลายเป็น Kingdom of Sea หมดไหมตอนนี้อีกหลายแต้มกว่าจะได้เป็นคิงอ่ะไม่คืบหน้าเลยทำยังไงให้พวกนี้หน้าไม่แดงเนี่ยว้าวสวยจังเลยสีแดงเมืองขึ้นเนาะคนนี้น่าจะไม่มีเมืองแล้วแน่เลย到此为止了สงบศึกหน่อยอ้วนสุดอ้วนเสี้ยวโตอิงอ่ะเอาไหม说话小心点ขออะไรเยอะแยะเงินต้องเป็นหมื่นเห็นมีเงินเยอะไม่ได้จะปล้นอย่างเดียวเมืองนี้ต้องโดนแน่ๆมีแม่ทัพคอยกันหนึ่งกองย่อยทิ้งก่อนย่อยโรงเรียนทิ้งเดี๋ยวจะสร้างหอคอยป้อมปราการเอาไว้กันเมืองจะได้มีทหาร3กองโอเคเล่นไปเรื่อยพาร์ทนี้ไม่มีอะไรเลยเล่าปีลืมซุ่มกวนอูต้องซุ่มไหมเมืองระดับ8มีคนเฝ้าเป็นกองทัพเล็กๆตีนี่แล้วก็มาตีนี่แล้วก็มาตีนี่ไหมตุ๊ด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 โอเคก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะขอบคุณที่กำลังชมเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เล่าปีที่โดนลุมอีกแล้วรอบนี้แบบนานี่ยิบไม่ได้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น้องนั้นก็สละทิ้งเพื่อรักษาชีวิตจางยันยังคงหน้าแดงโอเคขอบคุณที่เข้ามาชมนะแค่นี้นะสวัสดีครับผม